เดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ2ทีมดังที่อกหักตกรอบค่อนข้างเร็วในฟุตบอลยูโร2016ทั้งอังกฤษแล้วก็สเปนแชมป์เก่า2สมัยครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับสิงโตคำรามนั้นเดินทางมาถึงประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการพลิกล็อกพ่ายต่อทีมชาติไอซ์แลนด์เต็ง15ของการในขันไป2-1ทั้งที่ขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกแฟนบอลทั่วโลกนะครับทำให้จากผลงานนี้รอฮอสันกุนซือของทีมก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดสตาฟโค้ชนำโดยรอฮอสันอดีตผู้จัดการทีมและเวโรนี่กัปตันทีมเดินทางมาถึงประเทศบ้านเกิดพร้อมกับท่ามกลางสื่อมวลชนที่ตามเก็บภาพเป็นจำนวนมากครับจากสิงโตคำรามไปดูกันที่กระทิงที่อาจจะไม่ค่อยดุสมชื่อนะครับทีมชาติสเปนแชมป์เก่าของยูโร2012นะครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันหลังจากตกรอบ16ทีมด้วยการแพ้ต่ออิตาลีครับอย่างหมดรูปครับ2-0เป็นการแพ้ในนัดที่เจอกันเมื่อตอน4ปีแล้วที่สเปนนั้นสามารถถล่มอิตาลีไปได้แต่ว่าเจออิตาลีนั้นกลับมาแก้มือแล้วก็เอาชนะไป2-0หมดสิทธิ์ในการป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับ